ถ้าคุณอิงจะมาหาคุณภูดินคุณภูดินไม่อยู่นะคะอิงมาหาคุณโปนั่นแหละค่ะมาหาโปใช่ค่ะคืออิงอยากจะมาเคลียร์ค่ะว่าวันนั้นอิงไม่รู้จริงๆว่าเกมเขามีแฟนแล้วอะคือคุณอิงคะคุณอิงไม่ต้องอธิบายก็ได้ค่ะต้องอธิบายสิคะคืออิงอยากให้คุณอโปรู้นะคะว่าหลังจากที่อิงรู้แล้วว่าเกมเขามีแฟนอิงก็ไม่ได้คบกับเขาต่อเลยค่ะแต่ที่เกมบอกว่าเขากำลังคบคุณอิงอยู่นะคะนั่นไงอิงว่าแล้วเขาต้องโกหกคุณอโปคะเอางี้นะคะอิงไม่เคยคบกับเขาเลยค่ะเราเป็นแค่เจ้านายกับลูกน้องค่ะจริงๆนะคะเอางี้ดีกว่าถ้าคุณอโปมีเวลาเราออกไปคุยกันที่ร้านกาแฟกันดีไหมคะอิงมั่นใจค่ะว่ามันต้องมีหลายเรื่องแน่ๆที่คุณอโปเขาจะอิงผิดโชว์โชว์ว่าเลยนะคะ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 คุณอโปขอโทษค่ะคือโปวันนี้ไม่สะดวกจริงๆไม่พรุ่งนี้เหมือนพรุ่งนี้เนี่ยเหมือนจะประชุมทั้งวันเลยค่ะไอ้ป้าแฟนใหม่พี่เกมเนี่ยโอ้พี่ชายค่ะเอาใหม่นะคะคุณผิงใช่ไหมคะค่ะเองไม่เคยเป็นแฟนกับเกมค่ะแกมีอะไรอ่ะลืมไหมแบบนี้เรียกว่าเคลียร์ไหมคะคุณอโปต้องเข้าใจผิดเราแน่ๆเลยเข้าถึงยากขนาดนี้ต้องเปลี่ยนวิธีไปกวนคุณอโปเขาทำไมฉันไปกวนคุณอโปตอนไหนก็ผมเห็นคุณพยายามตีซีคุณอโปก็แล้วทำไมฉันอยากเป็นเพื่อนคุณอโปไม่ได้เหรอแค่อยากเป็นเพื่อนจริงดิไม่คุณยุ่งอะไรด้วยผมก็ไม่ได้อยากยุ่งหรอกแต่ท่าทางคุณอ่ะมันหวังผลชัดเกินไปผมขอเตือนนะจะทำตัวน่ากลัวไปจับมือเขาเนี่ยจะลูดซับต้องเปลี่ยนวิธีการเข้าหาคนอื่นดูนะเอาแบบที่มันจริงใจหน่อย สู้ๆคุณทำได้แอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ